ไก่มันจะมีอยู่ทักจังเสียเอียงเห็นป่ะเขาก็ใส่เอามือขมังต้องให้มันไปตามคมมันเด้คมอยู่ประมาณนี้ก็ต้องใส่น้ำหินนะใส่หัวมันอย่างนี้จะฝนยังร้อนปะเนี่ยเขาก็เรียกบ้างว่าเออมันถึงคมไปเนี่ยเดี๋ยวเห็นบ่บ่เดี๋ยวว่าจังไหนได้เกี่ยวกันต้องเอียงเป็นยังก็เอียงเอียงตามคมมันสิบองศาตามคมมันละเจ้าองศาตามคมแต่คมเขาเห็นไหมไหนห้องไปน้ำน้ำมันสั่นจนห้องกดลงเห็นมันจีลงพอดีของมันเนี่ยต้องฝนด้านหลังสิฝนด้านไหนกันนะคือบ่อตามคมมันด้านด้านไหนด้านไหนบ่ด้านไหนห้ามเตาะห้ามแตะห้ามแตะห้ามแตะบัดนี้อ๋อฝนด้านนอกไปมันนั่นฝนด้านนอกมันทั้งสองข้างทั้งสองข้างบัดนี้ก็ละฝนด้านนอกมันทั้งสองข้างนะกดลงใส่กันกดลงใส่กันไก่มันตรงนี้บ่ค่อยถึงกันมันโดนแล้วนั่นแล้วตัดไก่ไก่มันหยาบใช่ไหมมันไก่มันหยาบมันหมดคมแล้วบอกไงเหลือแต่สันมันแล้วอันนี้ไม่ไหม้มันจะเอียงของมันประมาณแล้วเสียเป็นหลักมาโต๊ะจ่อยเห็นไหมโต๊ะกับคมขาดเลยแหละตกแล้วก็คมเลยกัดกันคมมันซักกันมันเกี่ยวอย่างเวลาตกมันไปคมมันเสียมันไหวมันตกคมมันซักกันมั้งซักกันถึงไม่ให้คนไปจับน้ำอย่างไม่ให้ได้ง่อยไม่อย่างไปจับไปตัดกระดาษนุ๊กละอ่อนนึงตัดอะไรนี่เจ้าเยาวัฒน์ก็ตัดกระดาษของฟาดของฟังกระสีมันตัวต้องเขาต้องเบิ่งว่าเวลาเขาฝนเขาต้องเบิ่งว่ามันถึงคมไปตอนนี้ว่ากันไก่บุคคลเผาคนนี้เขาเนี่ยรับถูสามบาทก็เอาไปหิ้งยิบเอาไปฝัดขึ้นนี่ก็ให้คมมันออกมึงจะไปซื้อมึงหาสิบบาทต้องใส่ให้เจ้าว่าลองเบิ่งเขาแดงก็นุ่มนั่นแทนนี่เขาก็อันหาที่บาทนี่ครับเขาป่ะเนี่ยก็แล้วให้เจ้าของตัดบ้างตัดมันก็แค่นั้นอันนี้ก็แห้งพ้นง่ายมุ่นว่าต้องไปพิธีรีดของมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยคู่ขาคู่ขาเนี่ยเจ้าล้อมือเหนียวยี่ปูก็ปูเออเลยกินกินจะนั่งเข้าเนี่ยหาขึ้นบาทกันเราไม่ต้องไปเล่นหลายอันนี้ซื้อไหมไหมเจ้าใส่เสือมาจากเสือยังไหนมันเขาใส่มาติดมาอยู่แล้วตะกี้ขาวนี่ยาวจังสิเข้าใจป่ะวันนี้ครับตัดออกครั้งนึงอ่ะหัดเอาไปเอาบ้านเลยบอกพอจริงอันเนี้ยมันเราเข้าใจไหมมันเจ็บตะกี้ขาวนี่ยาวทีเดียววันนี้จะตัดออกแล้วก็ได้เลยขับเข้าไปไม่รอดไหนมันพอดีครับมือเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาไปตะกี้ขามันไงมันหลวมมือเขาไปซื้อยืดมีมาดัดเอาเองมาดัดเอาเองจ้อย